สวัสดีครับพบกันอีกคุณเจ้าเหมือนเดิมครับสำหรับอีพีนี้จะสตาร์ทีฟ้าหนองเข้ามาพักผ่อนครับจะเบาๆหลายนะครับเนาะมันจะพามาเดินเที่ยวธรรมชาตินะครับเนาะจะพาเดินเขาครับขึ้นเขามาครับนิดนึงครับเราจะเดินชมสามลำธารนะครับเนาะธรรมชาติครับน้ำใสๆเย็นๆครับผ่อนคลายบรรยากาศนะครับเนาะพี่น้องท่านใดสนใจอยากมาแคมปิ้งหรืออยากมาพักผ่อนตามธรรมชาติแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับเนาะเดี๋ยวดูบล็อกไปที่ต้นครับไม่จะสะอาดไม่จะใสมากครับต้องเก็บปลาเท่านี้แต่ก็ไม่มีสัตว์ในนะเนาะต้นนาก็จะเป็นประเภทหมูปลาหลักๆจะเป็นหมูปลาแล้วก็จะไปข้างหน้าอาจจะไม่มีเสือไฟครับเสือปลาจะเป็นแค่น้อยครับรอบเสือตั้งเรื่องที่ผมดูตั้งนานจะเป็นหมูปลาเป็นพวกอีเห็นพวกมุดหนูลิ้นไปแบบสัตว์เล็กๆไปครับเดี๋ยวผมมีพวกสร้างพวกยังนะครับเนาะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ครับสมุนไพรกระไรนะครับเนาะสมุนไพรเนยต้นพวกบอนเนยครับโดยเฉพาะบอนจำพวกเสน่ห์จันทร์จะลายครับนะครับแล้วก็แก้วหนามาครับแต่จะเยอะนะครับเนาะผู้ด่างก็จะมีตามขดหินเนี่ยนะครับเขาก็จะชมให้ซื้อครับแล้วก็บ่เอานะครับเนาะแล้วก็บอนกระดาษอีกเยอะครับทั้งบอนกระดาษสีไอ้ดำแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีออกขาวเนี่ยครับอย่างนี้ต่อไปครับเนาะจะเป็นปลาครับเนาะปลาเกนี่ผมหากินมา20กว่าปีนะครับเนาะผมหากินได้ครับหาสอนปูสอนปลาครับเก็บกุ้งเก็บซิ่วครับเก็บผักปลาครับผักคอนแทนผักน้ำเนี่ยนะครับเนาะหาใส่กุ้งจอมกุ้งครับบรรยากาศก็จะอย่าสงบอากาศที่น้ำไหลตลอดปีนะครับเนาะอากาศเย็นครับเย็นตลอดปีครับครับแต่สีเบาๆหลายนะครับเนาะกับพี่น้องชมบรรยากาศไปครับกับสีขอจบการว่าการเราเพียงแค่หนึ่งนะครับเนาะพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับกดซับสไครต์กดติดตามเลยครับเด้อช่องออนอินดี้อีสานเรคคอร์ดนะครับกำลังแรงใจกันมากครับเหยื่อที่นี่กำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเนาะส่วนอีพีนี้จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะให้ชมบรรยากาศต่อไปครับสวัสดีครับ